วันนี้แม่ตู้จะพาทำแกงเลียงอีกหนึ่งเมนูเด็ดของบ้านแม่ตู้เองค่ะไปดูกันเลยนะคะกุ้งสดครึ่งกิโลค่ะเห็ดโคนกับเห็ดฟางดองน้ำปลาใครมีเห็ดสดก็ใส่เห็ดสดนะคะกุ้งแห้งหนึ่งถ้วยฟักทองบวบหอมหรือบวบเหลี่ยมก็ได้ค่ะน้ำเต้ายอดตำลึงใบแมงลักพริกขี้หนูสวนตามชอบกะปิหนึ่งช้อนโต๊ะพริกไทยหนึ่งช้อนโต๊ะหอมแดงครึ่งถ้วยปั่นกุ้งแห้งโขลกพริกไทยให้ละเอียดโขลกพริกขี้หนูสวนโขลกหอมแดงใส่กะปิโขลกให้เข้ากันใส่กุ้งสดโขลกให้แหลกใส่กุ้งแห้งปั่นโขลกให้ทุกอย่างเข้ากันดีค่ะน้ำหนึ่งลิตรครึ่งตั้งไฟให้เดือดใส่พริกแกงลงไปเลยค่ะคอยช้อนฟองทิ้งใส่น้ำเต้ากับฟักทองลงไปก่อนต้มไป5นาทีแล้วจึงใส่เห็ดโคนเห็ดฟางคนค่ะใส่บวบใส่น้ำปลาประมาณ2ช้อนโต๊ะชิมค่ะใส่กุ้งสดที่เหลือรอให้เดือดอีกครั้งใส่ยอดตำลึงใบแมงลักช้อนฟองทิ้งให้หมดเสร็จแล้วค่ะแกงเลียงสูตรเด็ดของคุณแม่ตู้เองอร่อยมากค่ะ